ก็เรายืมมาใช้เยอะนะครับเรายืมมาใช้เยอะคำเขมรนะครับอักษรเขมรตัวเลขเขมรแต่เราก็บอกว่ามันเป็นไทยไปหมดแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมได้ยินคนพูดว่าให้ใช้เลขไทยเนี่ยผมจะหงุดหงิดและรำคาญมากเอาเขาจริงเลขไทยเนี่ยยืมมาจากเขมรนะครับถ้าเผื่อท่านไปปราสาทบันทายสีนะครับซึ่งสร้างก่อนสุโขทัยประมาณ400-500 ปีเท่านั้นเองก็จะมีตัวเลขเหล่านี้อยู่นะครับ